ดีล SCB จบแล้วแต่ทำไมคนยังแห่ช้อนบิดคับคอยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบอดี้ครับผมเจอกันแบบนี้ทุกวันฮะ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับต้อนรับทุกคนที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีผ่านทางคริปโตทอล์คครับแล้วก็ต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวร้อนแรงเลยเกี่ยวกับเรื่องของบิตคัพครับผมนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นกระแสมากๆเลยนะฮะกับข่าวนี้ฮะทำไม SCBX เนี่ยยกเลิกดีลกับบิตคัพออนไลน์แล้วแต่ว่าผู้คนยังคงแห่ช้อนเหรียญบิตคัพคอยกันอยู่นะฮะผมว่าหลายคนในที่นี้ก็น่าจะนะแอบไปช้อนเหมือนกันนะฮะก็ต้องบอกว่าเราเห็นราคาของบิตคัพเนี่ยนะบิตคัพคอยเนี่ยนะฮะร่วงนะอย่างรุนแรงไปแล้วนะครับเพราะว่าเกิดการpanic sale นะครับของคนในตลาดนะฮะที่เขาแบบค่อนข้างจะอ่อนไหวต่อการยกเลิกนะการเข้าซื้อหุ้นของทางBitcup ออนไลน์ของ SCBX นะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยนะมีข่าวแพร่ซัดออกไปแล้วเนี่ยทำให้เราได้เห็นการล่วงลงนะของราคาอย่างต้องบอกว่ารุนแรงมากๆนะฮะจากจุดสูงสุดที่ 74.4 บาทนะฮะลงมาอยู่ที่ 13.22 บาทนะครับแต่ว่าไม่นานนักนะก็มีกลุ่มคนนะเข้ามาช้อนซื้อกันอย่างมหาศาลนะครับจนทำให้ราคาในดิดกลับมาที่67บาทในเวลาอันสั้นครับส่งผลให้มีหลายคนนะสงสัยว่าเฮ้ยเขาไม่กลัวข่าวลบกันหรือไงต้องบอกก่อนครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้นะฮะไอ้ราคาขึ้นลงของเหรียญในตลาดคริปโตเนี่ยบางทีมันหาเหตุผลได้ยากเหมือนกันนะฮะมันเป็นเรื่องของความมั่นใจของคนเรื่องของการเปลี่ยนทายเปลี่ยนมือในการถือครองนะครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าบริษัท Bitcup Online เนี่ยเป็นผู้ให้บริการด้านกระดานซื้อขายเหรียญนะครับในขณะที่ Bitcup Blockchain Technology เนี่ยคือผู้ออกเหรียญ Bitcup Coin นะฮะแล้วก็ผู้พัฒนา Bitcup Blockchain นะดังนั้นเนี่ยทั้ง2บริษัทนี้นะแม้ว่าจะถูกถือหุ้นอยู่โดย Bitcup Holding นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยทั้ง2ถูกแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทำไมราคาถึงร่วงอย่างรุนแรงก็อย่างที่บอกครับว่านะผู้คนก็ต้องบอกว่าด้วยอารมณ์นะฮะของผู้คนที่เขาต่างมองว่าเหรียญคัพเนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดนะครับเพอร์ฟอร์มานซ์ของบริษัทบิตคัพโดยรวมนะครับก็เลยต้องบอกว่าค่อนข้างเมคเซนส์ครับที่ผู้คนเนี่ยที่มากดซื้อเหรียญบิตคัพคอยเนี่ยต่างก็เชื่อว่าบิตคัพเนี่ยทั้งหมดนะจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็ไอการเทขายเหรียญคัพเนี่ยฮะมันก็บ่งบอกได้ครับว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวว่าบิตคัพออนไลน์เนี่ยจะจบลงนะครับเนื่องจากว่าในทุนเนาะก็เปลี่ยนใจนะฮะที่จะไม่เข้าซื้อหุ้นนะครับก็คือแบบเหมือนไม่ต้องการแล้วโดนเทนะครับความกลัวมันก็เลยทำให้คนเนี่ยโอ้โหแพนิคกันแล้วก็เทขายเหรียญครับออกไปแต่ในขณะเดียวกันครับมีคนขายก็มีคนรอซื้อนะครับมีคนกลัวก็มีคนกล้านะหลายคนก็หลั่งไหลเข้ามาซื้อกันอย่างแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายจนทำให้ราคาเนี่ยมันพุ่งกลับเราเคยเห็นกันในหลายๆเหรียญนะฮะมีเกิดการแพนิคเซลมีคนเทขายแล้วก็มีคนมากว้านซื้อโดยเฉพาะพวกวานทั้งหลายเพราะว่าได้ซื้อของถูกนะครับฉะนั้นการร่วงและการเด้งขึ้นของราคาเหรียญคัพในช่วงนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นการสะท้อนเพอร์ฟอร์มานซ์ของบิตคัพออนไลน์เลยหากแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านมือในการถือเหรียญจากมือคนที่ขาดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบิตคัพบล็อกเชนเทคโนโลยีนะฮะไปสู่ผู้ที่เข้าใจมันจริงๆนะครับหากดูที่วอลลุ่มนะฮะแล้วก็ราคานะครับในรูปภาพนะที่เอาขึ้นให้นะครับเราสังเกตเห็นได้ว่านะมีผู้ที่ตกใจในข่าวแล้วก็เกิดการแพนิคเซลเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็กดให้ราคาร่วงลงไปถึง43บาทนะแล้วเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการขายกันต่อจนลืมดูว่าตัวเองเนี่ยเคยกดซื้อกันที่ราคาเท่าไหร่นะครับในเวลาเพียงไม่นานครับราคานั้นได้เด้งกลับขึ้นมาที่67บาทนะครับโดยคิดเป็นประมาณ 55% เลยทีเดียวบอกว่ายังมีคนที่ให้ความสนใจในเหรียญดังกล่าวนะที่ต้องการรอ best deal นะฮะก็สำหรับบางคนก็มองว่าเหตุการณ์การร่วงของราคาเนี่ยในช่วงนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าถือเป็นการสะสางโฮลเดอร์ที่เข้ามาเพราะกระแสนะให้หมดไปด้วยนะครับก่อนที่จะรีเซ็ตแล้วก็เหลือเฉพาะโฮลเดอร์ที่มีความเข้าใจในตัวโครงการของเหรียญจริงๆนะฮะก่อนที่จะวนเข้าสู่ไซเคิลเดิมนั่นก็คือไซเคิลของความโลภนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเราเห็นอยู่แล้วมีโปรเจกต์ไหนใหม่ๆมาจะมีคนที่แห่มาซื้อแล้วพอเกิดความกลัวก็มีการเซลล์กันเทขายกันแล้วก็มีคนที่เข้าใจจริงๆเนี่ยเข้ามาซื้อกันไปใหม่สุดท้ายมันจะคัดคนออกครับจนเหลือคนที่เข้าใจจริงๆแล้วเข้าใจในระบบนิเวศในระบบบล็อกเชนของเหรียญนั้นๆนั่นเองนะครับก็อย่างว่าฮะมันจะมีช่วงที่เริ่มต้นช่วงคนที่ไม่เข้าใจเข้ามาแล้วก็มีทิ้งออกไปแล้วก็เหลือคนที่
เป็นตัวจริงเท่านั้นเอาไว้พอวันหนึ่งราคาเหรียญมันกลับขึ้นไปแล้วมันสูงได้จริงๆอย่างที่คาดกันนะก็จะเกิดกลุ่มเศรษฐีใหม่ซึ่งไม่ใช่กลุ่มคนที่ทิ้งไปแน่นอนนะฮะฉะนั้นลงทุนในคริปโตต้องเข้าใจอย่างมากนะครับยังไงก็ต้องพิจารณากันให้ดีแล้วศึกษาให้มากๆด้วยนะครับหวังว่าคราวนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยสปอร์ตช่องนี้ยังเป็นทางการนะด้วยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปย์รายเดือนครับจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟแฟนก็ได้นะฮะกดได้เลยนะครับหรือจะโอนมาเป็นเงินบาทก็ได้ครับที่ TrueMoney Wallet หรือว่าที่ KBank นะครับสามารถโอนได้เลยตามใจคุณเลยนะครับหรืออยากจะโอนเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้นะครับเลื่อนไปใต้คลิปนี้มี Wallet Address ให้แล้ว Copy แล้วโอนได้เลยนะครับติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องนี้ได้ฮะแค่คุณกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับกด1ครั้งพอรับรองว่าไม่พลาดทุกคอนเทนต์อย่างแน่นอนครับผมวันนี้สถานที่เปลี่ยนอีกแล้วนะครับอาจจะดูยังไม่เป็นนะเป็นที่เป็นทางเท่าไหร่ยังไงก็ขออภัยเพราะว่าตอนนี้อยู่ออสเตรเลียนะครับยังไงเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ